คุณแม่น้องแมมเป็นคนประสานให้เราได้เจอกันวันนั้นตื่นเต้นกว่าแต่วันที่อัดรายการไม่ตื่นแค่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานก็แค่ทักทายกันแบบกอดเหมือนเคยที่เราเคยทำกันมาแรบๆหรอชาไปทั้งตัวเจอที่ร้านเล็บใช่คุณแม่พามาความรู้สึกกับลูกๆของน้องแมมสำคัญที่สุดใช่จริงๆทุกคนอาจจะแบบอยากถามว่าต้องคุยอะไรกันไหมต้องเคลียร์ต้องปรับไหมจริงๆหนูแบบคิดว่าปัจจุบันนี้น้องๆก็โตขึ้นทุกวันน้องอ่านหนังสือได้น้องอาจจะเสพสื่อโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ทีเนี้ยถ้าความรู้สึกของน้องถูกกระทบกระเทือนด้วยสื่อหรือโดยที่น้องไม่ได้เข้าใจอะค่ะมันกลายเป็นต้องมาเล่ากันใหม่มันเป็นแค่อารมณ์หนึ่งที่เรารับมือมันไม่ได้คือตัวหนูแบบอะวันนั้นเนี่ยรับมือยังไม่เก่งไม่มีประสบการณ์เลยไม่รู้จะรับมือกับวันนั้นยังไงการร่วมงานพี่แหม่มมีผู้ใหญ่ทักทายหรือพูดคุยมาไหมครับให้สองแหม่มยังค่ะยังไม่มีแต่ว่าเราสองคนก็ไม่ได้ไปปิดโอกาสหนูคิดว่าถ้ามันเหมาะสมแล้วทุกคนคิดว่าเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วมันเป็นบวกมากกว่าลบมันก็น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเรายังรู้สึกแบบต่างคนต่างยุ่งหรือต่างคนต่างไม่ได้มีคนชวนแต่ว่าเราพยายามที่จะดันให้มันเกิดขึ้น